เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพานธและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับมอดที่ชื่อว่า Outvoted นะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับใน Minecraft เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Community Vote นะครับ Community Vote ก็คือจะให้คนที่เล่น Minecraft นะครับเข้าไปร่วมโหวตใน Minecraft Forum com ช่วยโหวตช่วยนู่นช่วยนี่นะช่วยเสนอความคิดเห็นนะว่าอยากให้เติมอะไรเข้ามาในเกมนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Community ที่ y หวต l ็ m o s นะครับหรือว่ามอนสเตอร์ในเกมนะครับสัตว์ประหลาดในเกมหรือสิ่งมีชีวิตในเกมเนะี่ยที่สามารถให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับร่วมกันนเสนอชื่อหรือว่าเสนอไอเดียเข้ามาได้และมอดเอาโหวตเทนะครับเป็นมอดที่นําเสนอมอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะฮะที่ ถูกบวตออกนะครับที่ไม่ได้ถูกเลือกนะฮะแต่ว่าเป็นเหมือนกับคนที่เขาแบบเสนอไอเดียเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบไม่ถูกเลือกนะฮะทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่า3ตัวท็อปนะครับที่ได้คะแนนสูงนะฮะแต่ว่าไม่ถูกเลือกนะฮะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในวิดีโอกันนะครับก็ฝากเอาไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ไลค์มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วกันนะครับไม่บอกเป็นตัวเลขนะฮะก็เป็นการขอบคุณผมนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะผมก็ทํามาฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ว่าใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ ฝากกดให้หน่อยละกันนะครับเพราะมันฟรีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบช่องผมก็สามารถกดอันซับได้แล้วก็มอนสเตอร์ตัวแรกของเรานะครับก็คือ The g r e a t h u n เก r นะฮะเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่โกงที่สุดในมอดนี้แล้วนะครับมันโกงมากจนแบบผมเข้าใจเลยว่าทําไมทีมไมครับเนี่ยถึงไม่ยอมเอามันเข้ามาอยู่ในเกมนะครับแต่ว่าไอเดียมันเจ๋งมากนะฮะไม่เคยมีมอนสเตอร์ตัวไหนแบบมีไอเดียแบบนี้มาก่อนนะไม่เคยเจอนะครับโอเคนี่นะฮะดูซิว่าน้องๆสามารถเห็นมาได้หรือเปล่า เอมันอยู่ไหนนะ้ามันอยู่ไหนนะ้าใช่แล้ฮะมันอยู่นี่ฮะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าวิ่งเร็วๆโอ้โหนี่ไงมีคนมาให้ทดลองเลยฮะถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ยมีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์นะครับจะมองไม่เห็นมันนะฮะแต่ว่าสิ่งชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยจะพยายามเลี่ยงมันนะครับโดยเฉพาะกระต่ายทะเลทรายนะครับเออไหนเงี้ยมันก็จะเลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมพยายามผลักมันฮะ อ่านี่มาเป็นตัวทดลองนะฮะถ้าพยายามผลักมันเข้าไปนะครับนี่นะครับมันจะกระโดดขึ้นมางับนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันงับโดนตัวไหนแล้วเนี่ยหรือว่ามีใครแบบไปโดนมันงับแล้วเนี่ยมันจะตามสุดขอบฟ้าเลยฮะถึงมันจะช้าก็ตามแต่มันจะตามมันจะพยายามมันจะพยายามฝังตัวนะฮะมันหาที่ฝังตัวอยู่นะครับเรียบร้อยนะมันก็จะฝังตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งตัวไว้ประมาณนี้ผมน่าจะต้องลองไปโดนมันกัดสักทีหนึ่งนะครับอมันไม่ลืมวะโอเคโดนมันกัดอู้อูหูเฮ้ยวันนี้ผมใส่ชุดไอรอนเต็มชุดนะ ชุดไอรอนผมเต็มชุดเลยนะเว้ยโอ้ไม่กอดดูดก็สะฟักเว้ยชุดไอรอนผมเต็มชุดเลยฮะแต่มันยังกัดผมแบบครึ่งนึงอะ่ะ โอเคทีนี้นะฮะมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าทําให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่โกงมากๆของบอดนี้นะครับนั่นก็คือระบบการเอนแชนคนเล่นไมคราฟเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นชาร์ปเนสนะฮะชาร์ปเนสเนี่ยสูงสุดคือ5ใช่ไหมนะครับเวลาที่เราเอนแชนเนี่ยเราพยายามที่จะเอนแชนชาร์ปเนสห้าให้ได้นะครับซึ่งมันตีบวกยากมากแล้วมันก็ใช้เลเวลเยอะนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะบอรดนี้เนี่ยมันนําเสนอเอนแชนใหม่นะครับก็คือเอนแชนที่เหนือกว่าเอนแชนสูงสุดนะครับยกเว้นโปรเทะ ครับอย่างชร์ปเนสเนี่ยสูงสุดคือ5แต่ว่าพอลงบ่ดนี้เนี่ยชร์ปเนสจะกลายเป็นสูงสุดคืออ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถนะครับในการจดจำนะครับในการกินอหนังสือเอ็นแชนแล้วตีบวกในปากมันนะฮะงงมากแต่มันทำได้โอเคชั์บเนส5 2อันนะฮะใส่ชุดเกราะก่อนเดี๋ยวชิปหายนะครับหนึ่งสองซ่มนะฮะโอเคมันจะงับนะฮะแล้วมันจะเป็นเสียงติ้งนะครับแปลว่ามันจดจำแล้วนะครับเสร็จปุ๊บให้โยนอีกอันหนึ่งลงไปปุ๊บนะครับ ่ที่มันจะจดจดจ,ดจำเลยฮะทีนี้ทํายังไงนะครับเราเห็นว่าผมไม่เสียเลเวลเลยนะครับทีนี้ทํายังไงเราจะได้เอ็นแชนใช่ไหมเราต้องโยนหนังสือเปล่าเข้าไปครับหรือนะฮะหรือโยนดาบเข้าไปนะครับผมจะโยนไดมอนซอสลงไปปุ๊บนะฮะทีนี้มันจะคืนไดมอนซอสผมนะครับทีนี้ตอนเอาปัญหานะฮะอึ๊บโอเคมันก็จะพยายามโดดขึ้นมางับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชาร์ปเนสหนะครับซึ่ง เออหาไม่ได้ในไมค์ครับแนบต้องมีหมอดนี้นะครับก็จะได้ดาเมจส0 5มาเขายังไม่สามารถที่จะผสมเอนแชนที่มันเวอร์เกินไปได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นโปรเทคชันกับไฟ e p โปรเทคชันเนี่ยมันจะไม่ไปได้กันนะครับถ้าเราพยายามโยน2อ,อันนี้ลงไปเนี่ยปุ๊บอ่ะโยนปุ๊บเขาจะกินอันนึงใช่ไหมแล้วถ้าผมโยนไฟ e p โปรเทคชันลงไปปุ๊บ อ่ะเขาจะขายออกมา้วครับมีการไฟการระเบิดการธนูแล้วก็การดาเมจปกตินะฮะสอันเนี้ยมันรวมกันไม่ได้นะครับก็คืออยู่ได้อันเดียวเอนแชนต้องห้ามเดียวนะฮะที่เขาสามารถทําได้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่มีเมนดิ้งเนี่ยจะไม่มีอินฟินิตี้สิ่งที่มีอินฟินิตี้จะไม่มีเมนดิ้งก็คือ2อันนี้มันจะไม่ไปได้วยกันเพราะว่ามันค่อนข้างโกงแต่ว่าถ้าเรามีเกรทฮังเกอร์นะครับผมโยนลงไปปุ๊บอ่ะโยนไหนลงไปปุ๊บผมจะโยนธนูลงไปปุ๊บ มันจะเอนแชนให้ฮะแล้วมันจะเอนแชนเมนดิ้งกับอินฟินิตี้ให้นะครับทีนี้ข้อเสียนะครับก็คือเขาไม่สามารถมาแทนแอนวิลได้นะครับซึ่งผมว่าเป็นข้อดีของเขานะครับก็คือเขาไม่ได้ทําให้เกมมันแบบพังไปอะนึกออกไหมเพราะว่าของที่ออกมาจากปากเขาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถตีบวกเพิ่มได้ยกตัวอย่างเช่นผมโยนอันนี้ลงไปปุ๊บเขาจะไม่กินละนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขากินอันนี้ไปแล้วนะครับเขาจะจดจําว่าเขาเคยกินอันไหนไปนะฮะเพราะงั้นเราเขาไม่ได้มาทดแทนแอนวิลโดยแบบสิ้นเชิงนะครับเรายังต้องใช้แอนีด์วนะามา ลองค่ายดูแล้วกันนะครับปุ๊บเนะเขามีโอกาสนะที่จะ drop bottle of enchanting นะครับแล้วก็ void heart void heart นะฮะโกงมากนะครับก็คือไม่ว่าของเราจะพังจะเจ๊งแค่ไหนก็ตามมันสามารถทำให้กลับมาแบบเต็มได้ฮะบแบบเนี้ยใส่เข้าไปนะแล้วมันก็จะเต็มเลยนะครับซึ่งต่อให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมี มีเอน h a นเมนต์อยู่ก็ตามมันฟิกให้100%ยเนะฮะมันซ่อมให้100%โดยที่ไม่คิดอะไรเราเลยเป็นมอนสเตอร์ที่ผมว่าเจ๋งมากๆนะฮะแต่ว่าผมก็พอจะเข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงไม่ได้มาอยู่ในไมค์ครับเพราะว่ามันค่อนข้างโกงพอสมควรมันสปอนออในทั้งหมด2ไบโอมด้วยกันนะครับก็คือในทะเลทรายนะครับตรงนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของทะเลทรายนะครับแล้วก็ในป่านะครับซึ่งในทะเลทรายนะครับเขาจะเป็นสีน้ําตาลขาวนะน่าจะเห็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสปอนในโซนที่เป็นหญ้า นะครับเขาก็จะกลืนไปกับหญ้าแบบนี้นะครับอ่าเห็นว่าปากเขาก็จะเขียวๆนะผมรู้สึกว่าในหญ้าเนี่ยคือมองยากกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีแบบหญ้าวางเงี่คือแบบ ชิปหายเลยนะนะฮะเออคือแบบบล็อกมันยังสามารถวางรอบๆตัวมันได้เดินเดินมาแล้วแบบโดนงับเนี่ยโอ้โหตลกไม่ออกนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลงหมดนี้นะครับเดินในโซนที่หญ้าเยอะเนี่ยก็ต้องระวังตูดกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอเขาแล้วระวังเขาได้เนี่ยก็อย่าลืมเก็บเขาไว้ช่วยในการตีบวกอาวุธหรือว่าชุดเกาะกันด้วยละกันนะครับมาต่อกันที่มอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคราเคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวที่ผมเองนะฮะก็ไปร่วมวท ด้วยนะครับเพราะผมอยากเห็นในตัวนี้อยู่ในเกมมากนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นผลด้วยนะฮะว่าทําไมมันไม่ควรอยู่ในเกมนะครับคือมันเป็นมอนสเตอร์ที่เท่มากนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมอะไรมากมายเลยคราเคนนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาเอ่อหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคนะหน้าตาแบบไม่ใช่เรื่องเลยนะฮะเขาไม่เล่นกับเรานะครับเออหน้าตาน่ากลัวมากนะครับมีฟันแบบแยกเป็นสี่แฉกนะฮะเออแล้วก็งาบเราไปแดกไปเจ้าตัวนี้นะฮะเวลาที่เอ่อมีใครนะครับเข้าไปอยู่ใกล้โซนที่มันเกิดนะครับ ก็คือจุดสปอนของมันเนี่ยในระยะ96คูณ96บล็อกนะครับคือโคตรแบบไกลมากนะครับก็คือประมาณ100 100ร,ร้อยคูณร้อยอะแหละนะฮะคือกว้างมากนะครับมันจะไปยีหน้าคนคนนั้นนะคะมันจะโจมตีถ้าเกิดว่าเรานั่งเรือนะครับมันก็จะโจมตีเรือก่อนนะครับพอเรือพังมันค่อยลากเราลงไปแดกแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวก็คือ เอ่อ uh, water breathing นะครับไม่ช่วยนะครับและยิ่งทำให้ทุกๆอย่างแย่ลงนะเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนมันงับเนี่ยผลเอ่อ uh, ของ water breathing นะครับหรือว่ายาที่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นเนะี่ยมันจะย้อนสอนนะครับเออเป็นอีกความสามารถหนึ่งของมันนะครับจะยิ่งทำให้เราเนะี่ยขาดอากาศเร็วยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้นะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า kraken tooth นะครับหรือว่าฟันของ kraken นะครับนะแล้วหมดนี้เนี่ยเติมวิธีการคราฟใหม่ขึ้นมะานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาพริสมารีนบริกนะครับสามอันมาเรียงกันนะครับเราก็จะ ต้องไปหา Heart of t h e s e ซนะครับซึ่งมันจะเป็นของที่เกิดตามเอ่อตาม Treasure นะตามสมบัตินะซึ่งต้องไปหาแมปอีกรับเห็นไหมมันไม่ได้ได้ง่ายๆเลยนะครับเออเอามารวมกันแบบนี้นะวางแบบนี้แล้วก็จะได้มาเป็น t r i d e n t นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ในเกมนะครับปกติถ้าไม่ลงหมดนี้นะครับจะหา t r i d e n t หรือว่าสามงามเจ๋งๆได้เนี่ยต้องเอ่อฟาร์มดราวนะครับดราวน์ก็คือไอโจซอมบี้ที่มันจมน้ำอะซอมบี้ใต้น้ำนะครับต้องฟาร์มเท่านั้นรับแล้วโอกาสดรอปต่ำมาก นะฮะคือถ้าไม่ทําฟาร์มนี่โอ้โหชาตินึงกว่าจะได้ต้องโชคดีจริงๆผมมาแอบตรงนี้นะครับน้องๆจะได้เห็นการจบตีของมันได้ชัดนะครับผมว่าเอาจริงเนี่ยม้มันยังดึงผมได้เลยจากตรงนี้โอ้ oh my god no 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 เดี๋ยวผมลองใส่ water breathing กับ night vision ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่ายิ่งมี water breathing เนี่ยมันยิ่งอันตรายนะครับโอเคนะมาเราแล่นเรือก่อนจะได้โดนดึงเรืออีกทีนึงนะครับอยากรู้มันเร็วแค่ไหนผมจะว่ายวนๆแถวน,นี้แล้วกันนะ ลองดูดินี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันเล้ยโคตรน่ากลัวเลยมาดิมาดิไฟได้นะไอ้น้องไฟได้มาดิไฟได้นะไอ้น้องไฟได้นะไอ้น้องอเห็นไหมไหมไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะเรียบร้อยเกือบตายเกือบตายตายไม่ตายตายไม่ตายโอ้ อย่าลืมนะครับก็ฝากเม้นลงข้างล่างแล้วกันนะครับว่าน้องๆชอบมอนสเตอร์ตัวไหนมากที่สุดนะครับจาก3ตัวที่ผมกําลังจะรีวิวนะครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปก่อนนะครับไม่แน่น้องๆอาจจะชอบตัวต่อไปมากกว่าก็ได้นะครับชอบตัวไหนก็เม้นเอาไว้ด้วยนะครับดูซิว่าชอบตัวเดียวกันกับผมหรือเปล่าและสําหรับมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่าเออมันอาจจะยากเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจะเติมเข้ามาในมายครับแต่นี่ไม่รู้นะครับแล้วแต่น้องๆนะครับแล้วแต ได้นะครับอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวอื่นๆก็แล้วแต่นะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Hovering Inferno นี่นะฮะก็คือ Hovering Inferno นะครับอ่าเป็นเบสนะครับที่มีแท่งใหญ่มากๆนะฮะมันนามันฟังดูดีกว่าในหัวผมนะครับตอนผมพูดนะฮะเออแท่งแท่งแบบแท่งไฟนะไม่ใช่แท่งอะไรอ่าคิดลึกนะครับแท่งแท่งใหญ่นะเออแท่งแท่งไอติมนะครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีเกราะ10นะครับถ้าเทียบกับเบสปกติเนี่ยเกราะศูนย์เลือด20นะครับก็คือยากกว่ากันส 2เท่าเลยทีนี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่นะครับก็คือแน่นอนนะฮะเหมือนเบสทั่วทั่วไปนะครับเขามีพลังไฟอย่างเดียวนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีไฟรีสแตนั์นะครับก็สู้ได้แบบ100%เลยนะครับเ <US S> ขาก็จะตีเราไม่เข้าเขาเปลี่ยนแท่งเบสโรดรอบๆตัวเขานะครับให้กลายเป็นเบสชิลด์นะครับหรือว่าเกราะนั่นเองนะฮะเป็นโล่นะครับซึ่งโล่นี้นะฮะมันทํางานเหมือนโล่ในในไมครับปกติเลยนะครับก็คือโล่ในไมครับเนี่ยมันจะแพ้แอ็กซ์นะครับก็คือถ้าใช้แอ็กซ์ฟาดเนี่ย โล่มันจะติดคูดาวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้แอตีหัวมันนะ่ะนะครับโล่มันจะติดคูดาวนะครับแล้วก็ป้องกันตัวได้ช้าลงเขาจะ drop shattered blaze เราจะต้องล้อมมันด้วย n e t h e r brick นะครับแบบนี้ Ne t h e r brick ที่ได้มาจากไอตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ i n f e r n o shield part นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราผสม Shield กับ i n f e r n o shield part นะครับเราก็จะได้ i n f e r n o shield นะครับซึ่ง i n f e r n o shield นะครับแข็งแกร่งกว่า Shield ปกติ s h i ล l d ไม้ปกตินะครับแล้วก็กันไฟได้นะครับกันไฟได้ด้วยกันบอลไฟได้นะครับแข็งแกร่งกว่าแล้วก็อายุการใช้งานนานกว่านะครับที่สําคัญนะฮะ เท่กว่าเรามาลอง้ก่บเขากันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าเขาจะตัวแบบเรืองแสงนะครับเฉพาะเวลาที่เขาแบบเจอศัตรูนะฮะโอเคผมขออนุญาตใช้ช yeah. ิลอันนี้แล้วกันนะเห็นไหมว่าชิลผมมันแบบมันเรืองแสงด้วยเว้ยกรเท่เลยโอ้โหสุดอีกตัวที่ผมสปอนตอนแรกมันขึ้นมาละปาเอ้ยโอเคโอเคนี่โอ้โหมีเบสต้องไหมโอ้ยรอบทิศรอบทิศใจเย็นไอ้หนุ่มชิปหายละชิปหายละ โอเคไฟรีสติสแตนต์นะครับจะเห็นได้นะครับว่าถ้าโจมตีเขาเปลี่ยนไปนะครับก็คือเขาโจมตีรอบวงเลยนะครับคือมันแอบจากเขาไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ก็คือยังไงก็โดนนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงธนูจับธนูขึ้นมามันจะปิดปิดตัวเองเว้ยดูดิ โคตรโกงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีมาจากข้างบนเนี่ยก็ไหวอยู่นะครับก็คือมันก็จะปิดตัวไม่ได้นะฮะเออเฮ้ยใช้ได้ว่ะเจ๋งไม่ผมชอบมอนสเตอร์ตัวนี้จังแบบมันออกแบบเท่มากเลยสู้ไม่ได้เยอะเกินละก็ต้องระวังกันด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่านะฮะถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้นะครับถือว่าผมยอมแพ้แล้วกันนะเมื่อกี้นะอีกนิดเดียวก็จะตายละเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้นะเขาก็มีโอกาสนะที่จะดรอป blaze rod นะครับเอ่อ chapter blaze อ่าฮะใน chapter blaze piece นะครับก็คือส่วนที่แตกของ blaze แนบแล้วก็ของที่ดรอปจากเขายากที่สุดแนบซึ่งคราฟไม่ได้นะครับก็คือเจ้านี่เลย Inferno Helmet จะให้เทียบกันนะครับก็คือ Iron Helmet นะครับกับ Inferno Helmet เนี่ยมีความสามารถเท่ากันะคนับก็คือมี armor บวก2เท่ากันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะได้ armor toughness มาด้วยคือถ้าเกิดว่าเราได้มันมาเนี่ยเราจะได้ achievement ด้วยนะครับได้ achievement ที่เรียกว่า Hot-headed นะครับเป็น achievement พิเศษของ m อดนี้หมวกเนี้ยมันจะให้ fire resistance ตลอดเวลานะครับก็คือ infinite ะครับ infinity นะฮะก็ผมก็จะไม่โดนเผาอีกต่อไปเป็นหมวก กันไฟนั่นเองนะฮะแล้วที่สำคัญคือมันเท่มากเหมือนกูเป็นราชาโลกมืดหมวกนี้นะฮะ,ะข้อเสียของมันก็คือมันมันรับดาเมจไฟให้เรานะครับคือมันไม่ได้แบบ ให้ยาแบบให้ยาเรานะครับแต่ว่ามันรับไฟแทนเราอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับของ m อดนี้นะครับก็ช่วยเติมเต็มให้ m e c r a f t เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหน้าผจญภัยมากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวสมหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับอย่างนีก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า peace out